นี่ไงไหมแต้วคะก็ก็ได้เราเป็นคนที่ทาน Mr. Fish Oil อยู่แล้วค่ะพอได้มาเป็นที่เห็นเมื่อสักครู่นะคะมันคือการเล่นเกมเติมคำในช่องว่างของรายการดังแต่คุณแต้วเองดันพูดคำหยาบออกสื่อกลายเป็นประเด็นดราม่านางเอกสายหวานพูดจาไม่เพราะค่ะล่าสุดนะคะเธอก็ได้ชี้แจงถึงกรณีนี้ว่าไม่ได้พูดคำหยาบในรายการดังกล่าวซึ่งดูขัดแย้งกับคลิปที่เผยแพร่ออกไปค่ะก็เป็นอีกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอีกรายการอีกรูปแบบหนึ่งที่เราไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีการจ้างให้แต้วพูดคำหยาบไม่ได้อ๋อก็ขำๆอ่ะก็เหมือนเขาก็ไม่เคยเห็นเราพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็ไม่ได้พูดก็เงินซื้อไม่ได้นะคะมีข้อเสนออะไรบ้างกับเขาก็พูดลอยๆอย่างเงี้ยไม่พูดชัดเจนว่าอะไรบ้างแต่เราไม่ได้พูดอะไรใช่ไหมไม่เราก็คิดว่ามันแบบไม่เอาดีกว่าส่วนเรื่องที่เจมส์จิรายุนะเออกล้องใหม่ชอบให้แต้วเป็นนางแบบจำเป็นบ่อยๆเนี่ยพร้อมกับลงภาพแคปชั่นหวานๆคนก็เลยแอบห่วงว่าพี่ต้นหวานใจจะหึงหรือเปล่านะครับก็เจมส์เขาก็หวานไง เขาก็หวานๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยต้นไม่ห่วงนะคะอย่างเงี้ยไม่ค่ะไม่ก็รู้ว่าแบบเป็นการทำงานเลยค่ะอ๋อเพราะว่าเจมส์เขาเหมือนคือเขาแบบเป็นคนที่แบบเล่นกล้องถ่ายรูปอยู่แล้วแล้วเขาก็เหมือนเพิ่งมาจับกล้องถ่ายทุกสิ่งทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหันซ้ายหันขวาไม่เจอใครก็เลยเจอเรา